You're listening to A Day Podcast. Podcast for all things creative. Human Ride Radio. แรงบันดาลใจจากโลกจักรยานกับเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลีขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Ride Radio EP 0ครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องแรงบันดาลใจจากโลกจักรยานกับเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลีบรรณาธิการบริหารอเดและ Human Ride นะครับต้องบอกว่าผมค่อนข้างประหม่ากับการจัดพอดแคสต์รายการนี้มากนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้พูดถึง Human Ride นานแล้วนะครับแล้วก็มีความรู้สึกกังวลเล็กๆครับว่าไม่มั่นใจว่าคนจะอยากรู้จักเฮียนแมนไรอยู่ไหมนะครับปกติแล้วเวลาจัดพอดแคสต์นะไม่ว่าจะเป็นรายการส่วนตัวหรือว่าเป็นรายการที่ทำกับอเดย์นะครับผมจะไม่ค่อยชอบ EP 0เท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าใจร้อนครับคือแบบถ้าเกิดฟังผมก็อยากจะฟัง EP 1เลยนะฮะแต่ว่า EP 0ของเฮียนแมนไรเรดิโอเนี่ยคิดว่าจำเป็นต้องจัดเป็นเพราะว่าเฮียนแมนไรเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงหรือว่าไม่ได้ทำอะไรกับมันเนี่ยมาน่าจะสักประมาณ3ปีขึ้นไปแล้วครับก็พอจะกลับมาทำอีกรอบนึงเลยไม่ค่อยมั่นใจครับว่าจะยังมีคนจำได้หรือเปล่าหรือจะยังมีคนรู้จักหรือเปล่ารวมไปถึงผู้อ่านอเดซึ่งอาจจะเพิ่งมาติดตามอเดในช่วงยุคหลังๆมานี้นะครับก็อาจจะไม่รู้ว่าอเดฮิมันไรคืออะไรหรือว่าอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอเดเคยทำเรื่องจักรยานด้วยหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะเล่าเกริ่นนำสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องฮิมันไรนะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องจักรยานที่อเดเคยทำแล้วก็อาจจะมีเหตุผลว่าทำไมถึงต้องกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งในช่วงปี 2021-21 นี้นะครับ เล่าแบบรวบรัดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย Human Ride เนี่ยเป็นชื่อนิตยสารเกี่ยวกับจักรยานนะครับแต่ไม่ใช่นิตยสารจักรยานนะเป็นนิตยสารที่พูดถึงการเดินทางไปยังเมืองต่างๆทั่วโลกนะครับที่เป็นเมืองที่ผู้คนสนใจใช้จักรยานแล้วเราก็เล่าเรื่องแรงบันดาลใจต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองนั้นขึ้นมานะครับจริงแล้วจุดกำเนิดของ Human Ride เนี่ยมันเริ่มมาจากการทำอเดฉบับหนึ่งครับเป็นอเดฉบับจักรยานหรืออเดฉบับ142นะครับก็น่าจะหลายผมจำเป๊ะๆไม่ได้รู้สึกจะเป็น2011หรือ2012นี่แหละฮะช่วงนั้นจักรยานเป็นกระแสขึ้นมาในประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วลึกๆแล้วอเดก็อยากทำเรื่องจักรยานมาสักพักใหญ่ๆแล้วในช่วงปีนั้นนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะคิดแล้วก็เสาะหาวิธีการต่างๆที่มันจะทำให้ดูน่าสนใจนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอเดฉบับนั้นเราใช้วิธีการให้ทีมงานเนี่ยปั่นจักรยานไปหลายๆจังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็เขียนเรื่องที่พบเจอระหว่างทางรวมไปถึงคนใช้จักรยานที่เราได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ได้สัมภาษณ์เขาลงในเนื้อหาของอเดนะครับซึ่งผลตอบรับก็เป็นไปด้วยดีครับดีกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับคือฉบับนั้นเนี่ยมันทำให้กระแสจักรยานเนี่ยบูมขึ้นมาน่าจะค่อนข้างใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมอาจจะพูดเป็นลักษณะเหมือนถ่อมตัวนิดๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เห็นจริงๆนะครับว่าหลังจากที่อเดชอตนั้นออกไปเนี่ยก็จักรยานมันก็ขึ้นเป็นกระแสจริงๆนะครับหลังจากนั้นเราทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจักรยานค่อนข้างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปจัดเทศกาลจักรยานก็ทำมาแล้วนะครับหรือมีทริปสั้นๆชื่อว่า Human Ride Trip ก็เคยทำนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้คิดว่าพอทำมาเดย์ช็อปนั้นเสร็จปุ๊บแล้วจะทำนิตยสารจักรยานเลยนะครับจริงๆแล้วเส้นทางมันเกิดจากว่าพอทำไม่ว่าอเดย์ช็อปทำฉบับไหนหรือเรื่องไหนหรือท็อปิกไหนนะครับถ้าเกิดมันสักเซสเราก็จะพยายามเอาเนื้อหานั้นนะมาทำต่อเนื่องอาจจะเป็นคอลัมน์ถ้าเกิดเป็นสมัยที่เราทำนิตยสารกันทุกเดือนนะครับทำเป็นคอลัมน์หนึ่งในอเดรายเดือนหรือถ้าเกิดเป็นยุคนี้เราก็อาจจะนำเนื้อหาบางส่วนเนี่ยมาสปลิตออกมาทำเป็นบทความในเว็บไซต์ ademagazine.com หรือว่าอาจจะทำเป็นพอดแคสต์นะครับอย่างที่หลายๆคนนะน่าจะเคยได้เห็นกันบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องจักรยานจริงๆแล้วก็คล้ายๆกันแล้วก็มีคอลัมน์ที่เกี่ยวกับจักรยานในอเดย์อยู่พักใหญ่เหมือนกันฮะจนมีผู้อ่านในยุคนั้นเริ่มแซวหนักๆแล้วครับว่าอเดย์เริ่มจะเปลี่ยนไปเริ่มจะกลายเป็นนิตยสารจักรยานไปแล้วนะฮะณวันนั้นขออนุญาตเอ่ยถึง 2-3 บุคคลซึ่งสำคัญในการเกิดขึ้นของ Human Ride นะครับคนแรกก็คือคุณนิติภัทรสุขสวยนะครับผู้ร่วมก่อตั้งของอเดย์และพี่โหน่งวงศ์ธนงชัยรงค์สิงห์นะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับเป็นผู้ก่อตั้งของอเดเช่นเดียวกัน
จริงแล้วและอีกคนหนึ่งที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันก็คือคุณทรงกลดบางยี่ขันนะครับอดีตบรรณาธิการบริหารของอเดนะครับจริงๆแล้วพี่หน่งกับพี่ปิงปองนิติพัฒน์เนี่ยก็มีการเอ่ยถึงว่าเราน่าจะทำนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับจักรยานโดยเฉพาะได้แล้วนะฮะแต่ว่านะตอนนั้นก็มีการดีเบตกันไปมาว่าจะทำยังไงให้มันลงตัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการทำนิตยสารจักรยานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่ฮะทั้งในแง่ของการทำเนื้อหาให้มันต่อเนื่องรวมไปถึงการทำให้มันประสบความสำเร็จในแง่ทางธุรกิจนะครับณวันนั้นจริงๆแล้วมีนิตยสารจักรยานหลายๆหัวเหมือนกันนะฮะที่เกิดขึ้นมานะครับเราเองก็อยากจะทำให้มันอยู่ยาวๆนะครับก็เลยพยายามมองหาทางใหม่ๆก็มาตกผลึกกันที่ว่า Human Rights เนี่ยไม่ใช่นิตยสารจักรยานแต่ว่าเป็นนิตยสารที่ถ้าเกิดมองแบบลึกๆไปเนี่ยมันจะมีเราจะมองว่ามันเป็น2แบบมันคือเป็นหนังสือภาพที่พยายามมีลงภาพสวยๆที่มีจักรยานอยู่ในนั้นกับอีกแบบนึงคือเรามองว่ามันเป็นนิตยสารเชิงกึ่งๆท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีจักรยานเป็นองค์ประกอบสำคัญในนั้นนะครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือว่าอเดย์ไม่ได้มองว่าจักรยานเป็นจักรยานเป็นแนวกีฬาอะไรแต่ว่าเรามองมันคือการเดินทางครับซึ่งจริงๆแล้วอเดย์ก็ทำเรื่องการเดินทางในรูปแบบต่างๆเยอะมากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถไฟไม่ว่าจะเป็นการเดินทางแบบถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็นแบ็คแพคหรือต่างๆนานานะครับเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทำในแนวเนี้ยน่าจะดีและที่สำคัญก็คือว่าคอนเซ็ปต์ของมันก็คือการที่เราจะเดินทางไปที่เมืองที่คุณนักปั่นจักรยานอยากไปหรือว่าเป็นเมืองที่คนถ้าเกิดว่าเราได้ไปแล้วแบบเรามาเล่าให้คนอื่นฟังคนฟังต้องอิจฉาครับซึ่งมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่อาจจะดูแบบเหมือนตอบสนองนี้ตัวเองนิดๆนะฮะแต่ว่าก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราทำมาได้หลายเล่มมากรู้สึกจะประมาณ11เล่มด้วยกันนะฮะก็ไปหลายที่เลยครับไปทั้งเล่มแรกไปเนเธอร์แลนด์เล่มที่2ไปฝรั่งเศสไปปักกิ่งไต้หวันญี่ปุ่นออสเตรเลียเยอรมันโคเปนเฮเกนนะครับโอ้เยอะฮะไล่ไปนี่ไม่มั่นใจว่าหมดหรือเปล่านะครับก็ทำไปแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้รับมาจากการที่เราไปทำฮิมันไรแบบไม่ใช่แค่การเซิร์ชเน็ตแล้วมาเขียนแต่ว่าเป็นการที่เดินทางไปถึงตรงนั้นจริงๆเนี่ยมันทำให้เรารู้จักเมืองนั้นหรือประเทศนั้นมากขึ้นนะครับแล้วบางทีมันก็มีทั้งสองมุมคือเรารู้จักเมืองนั้นมากกว่าเรื่องจักรยานไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้คนอากาศสิ่งที่เกี่ยวข้ององค์ประกอบที่ทำให้คนที่ทำให้เมืองนั้นเป็นแบบนั้นหรือทำให้คนในเมืองนั้นมีวิถีชีวิตแบบนั้นนะครับมีหลายๆองค์ประกอบในการมีเรื่องเมืองมีเรื่องการเมืองมีเรื่องผู้คนประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราทำให้เราได้เห็นเมืองที่ในมุมที่มันต่างออกไปและเช่นเดียวกันมันก็ทำให้เราได้ปั่นจักรยานด้วยนะฮะที่อันนี้ที่สำคัญเลยแล้วก็ทำให้เราได้มองว่าจริงๆแล้วจักรยานมันเป็นพาหนะที่พิเศษแล้วก็สร้างอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะครับนั่นคือฮิวแมนไรท์ที่เราทำกันมาทีนี้มันมีคำถามยอดฮิตซึ่งก็ผมก็ได้รับคำถามนี้มาค่อนข้างบ่อยนะครับว่าทำไมอยู่ดีๆหลังจากที่ Human Rights ทำเล่ม Copenhagen เสร็จประมาณเล่มที่11เราก็หายไปเลยนะครับหายไปหลายปีมากนะฮะจริงๆสาเหตุที่หยุดไปไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับคือไม่มีคนทำครับคือทีมงานในภายในบริษัทก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับมีคนเข้าคนออกค่อนข้างเยอะแล้ว เรารู้สึกว่า Human Rights มันเป็นนิตยสารที่ค่อนข้างพิเศษคือมันจะต้องเป็นคนที่ทั้งที่สำคัญรักคุณสมบัติแรกๆเลยคือต้องรักจักรยานด้วยอันที่สองคือต้องพร้อมที่จะเดินทางการไปทำฮิมันไรครั้งหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายไปทีนึงก็อย่างต่ำสองอาทิตย์นะฮะอย่างมากคือเดือนกว่าไปเพื่อรู้จักซึมซับเมืองนั้นจริงๆนะครับและที่สำคัญต้องปั่นจักรยานด้วยนะฮะก็เป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างยากมากๆในการหาคนทำนะครับและผมในฐานะบรรณาธิการบริหารก็เจอปัญหานี้ค่อนข้างหนักมากๆในช่วงแรกๆที่เพิ่งเข้ามาดูแลเต็มๆนะครับแล้วก็มันเลยทำให้เราไม่สามารถที่จะทำเล่มHuman Rights ได้อย่างต่อเนื่องได้นะครับคือจริงๆแล้วหลังจากช่วงเล่มอังกฤษเนี่ยเราก็เริ่มประสบปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของการออกหนังสือแล้วแหละว่าเพราะว่างานเราเยอะมากแล้วทีมที่เป็นทีมที่ทำ Human Rights เป็นทีมเดียวกับที่ทำ Adey ด้วยนะฮะเราก็ต้องพยายามที่จะแบ่งกำลังจาก Adey มาทำ Human Rights ด้วยครับก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราต้องหายไปนะครับซึ่งก็ใจลึกๆไม่ได้อยากจะหยุดเพียงแค่นั้นเรายังอยากกลับมาทำต่อแต่ว่าเราสึกว่าเรายังไม่พร้อมนะครับก็เลยค้างไว้
แล้วจริงๆนะในระหว่างช่วงที่หยุดไปจนถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีไอเดียหรือมีแนวคิดที่อยากจะกลับมาทำตลอดนะครับมีการลิสต์เรื่องเมืองมีการดูคนใหม่ๆหรือทีมงานใหม่ๆที่จะเข้ามาทำแต่ว่าก็ยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่นะครับแล้วที่สำคัญพอจะกลับมาทำแบบจริงๆเนี่ยก็จะมาเจอโควิดอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมยังไม่ทำดีกว่าแต่ว่าเราก็ไม่ลืมนะครับว่าเรามีพันธสัญญากับผู้อ่านว่าเรายังไม่เคยถ้าเอาพูดง่ายๆคือเรายังไม่เคยบอกลาผู้อ่านที่มันไรกันเลยนะเราเช่นเดียวกันเราก็รู้สึกว่ามันยังไปต่อได้นะครับถ้าเปรียบเป็นการปั่นจักรยานทางไกลเราก็รู้สึกว่าเราปั่นมานานแล้วต่อเนื่องแล้วอยากขอพักสักแป๊บนึงนะครับซึ่งก็ไม่แป๊บหรอกครับไรพอสมควรเหมือนกันนะฮะในการหยุดไปสุดท้ายแล้วคำถามที่สำคัญในแพ้การของคำถามเมื่อกี้นะก็คือว่าแล้วเรากลับมาทำไมครับทำไมอเดย์ต้องกลับมาทำเรื่องจักรยานอีกรอบนึงหรือทำไมเราต้องกลับมาทำฮิวแมนไรท์อีกทีนึงนะครับคนอาจจะไม่ได้สนใจแล้วก็ได้นะผมมองว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ที่เราทำเล่มแรกเกิดเล่มเนเธอร์แลนด์เนี่ยหลังจากนั้นผมสังเกตว่าเมืองต่างๆเหล่านี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งนะครับมีหลายเรื่องที่เปลี่ยนไปหลังจากที่เราทำฮิมาลัยจบไปแล้วนะครับและที่สำคัญช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยผมว่ามันส่งผลกระทบที่ค่อนข้างใหญ่หลวงในหลายด้านนะครับถ้าเอาด้านที่มันเกี่ยวข้องกันเรื่องจักรยานเนาะคือว่าอย่างที่คนที่ปั่นจักรยานดูกันก็คือว่าโควิดเนี่ยทำให้คนทั่วโลกหันมาปั่นจักรยานเยอะขึ้นมากๆนะครับเยอะจนถึงขั้นที่ว่าบริษัทผลิตจักรยานที่ยิ่งใหญ่มากๆอย่างชิมาโน่นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์จักรยานนะครับหลายๆด้านผลิตไม่ทันฮะและไม่ใช่แค่ชิมาโน่บริษัทเดียวหลายๆบริษัทก็เช่นเดียวกันคือผลิตไม่ทันเพราะว่าดีมานด์มันสูงมากนะครับก็มีหลายๆเหตุผลครับเช่นโควิดทำให้เกิดการล็อกดาวน์ทำให้รถยนต์มันน้อยลงเมืองน่าอยู่มากขึ้นคนรู้สึกว่าปั่นจักรยานปลอดภัยมากขึ้นนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับหรือว่าการเดินทางที่ปกติแล้วต้องเดินทางไปตามขนส่งมวลชนเริ่มเสี่ยงมากขึ้นกับเรื่องโควิดคนเลยต้องหันมาซื้อจักรยานเพื่อใช้เดินทางอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเทรนด์ต่างประเทศนะฮะของในเมืองไทยเนี่ยจริงแล้วอาจจะไม่ได้เป็นในเชิงของการเดินทางมากนักแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการออกกำลังกายนะครับคือผมว่าโควิดมันก็ทำให้คนเริ่มรู้สึกแบบเครียดเนาะแล้วก็อยากจะหากิจกรรม outdoor กิจกรรมกลางแจ้งทำหรือการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่คนรู้สึกว่าต้องกลับมาดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่คนเริ่มกลับมาให้ความสำคัญอย่างมโหฬารนะฮะคือทั่วโลกมองเรื่องนี้ตรงกันนะครับจักรยานก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่คนนิยมกันนะครับก็ได้ผ่อนคลายได้เดินทางไปกลางแจ้งได้ทำสมาธิได้ผ่อนคลายจิตใจมีหลายเหตุผลที่ทำให้จักรยานมันกลับมาบูมขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแม้จะเป็นการบูมที่ไม่ได้ปกติเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจการกลับมาจัดฮิมาลัยครั้งนี้เลยตั้งใจที่จะเล่าความเปลี่ยนแปลงนี้กับเมืองต่างๆที่เราเคยไปเยี่ยมในการทำฮิมาลัยเล่มต่างๆตลอด11เล่มที่ผ่านมานะครับก็ตั้งใจว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทำไหวเนี่ยก็อยากจะจัดทุกไม่ถึงว่าอยากจะพูดถึงทุกเมืองนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าแบ่งเป็นซีซั่นนะครับซีซั่นนี้ก็คงจะเล่า11ตอนนะครับก็คือเป็นการเล่าเรื่องความเปลี่ยนแปลงใน11เมืองที่เราเคยไปนะครับได้ตั้งแต่เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสปักกิ่งและอีกหลายๆเมืองที่เราเคยไปนะครับตั้งใจว่าจะเล่าเป็นรายเดือนนะครับก็คือได้ลองมาเล่าสิ่งความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเล่าไปเล่ามามันอาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องจักรยานครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราเล่าเรื่องเมืองเนี่ยมันมีสิ่งที่มันมีองค์ประกอบมากมายหลายด้านนะครับที่ทำให้เกิดที่มาประกอบเป็นเมืองขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นผู้คนสิ่งแวดล้อมประวัติศาสตร์ต่างๆผมรู้สึกว่าการเล่าการทำฮิมาลัยเรดิโอครั้งนี้มันเป็นเหมือนกันเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เมืองที่มันน่าสนใจนะครับโดยมองจากแว่นของคนที่ใช้จักรยานนะครับและนั่นคือ Human Right EP 0นะครับเล่ามาสั้นๆนะครับเกิดให้ฟังว่าผู้ฟังจะฟังอะไรได้ฟังอะไรบ้างนะครับก็รอติดตาม EP 1ได้นะครับไม่นานเกินรอครับสวัสดีครับติดตาม A Day Podcast ได้ทาง adaymagazine.com Joox Apple Podcast Spotify Podbean SoundCloud และ A Day Magazine YouTube Channel